มีเรื่องราวที่ถูกแชร์บนโลกออนไลน์เป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจของประชาชนนะเพราะมีหนุ่มคนหนึ่งเขาโพสต์ค่ะว่าตอนนี้จังหวัดภูเก็ตสุดหนักเลยจากที่เคยเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองหลักนะคะพอเจอพิษโควิดแล้วก็ไม่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวรวมถึงคนไทยก็เที่ยวน้อยลงเนี่ยร้านค้าเงียบเหงาแล้วก็เรียกได้ว่าคนอดอยากแต่ทีนี้ ปรากฏว่าก็สวนทางดรามา่ากันกับเรื่องของกองทัพค่ะที่มีข่าวออกมาว่าซื้อเครื่องบิน VIP นะคะผู้ใช้ Facebook ท่านนึ่งเขาเขียนเล่าบรรยากาศในภูเก็ตหลังจากเจอผลกระทบจากโควิด -19 ค่อนข้างสะเทือนใจเลยเขาบอกว่าเขามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวริมถนนตลาดเกษตรกลางเมืองภูเก็ตสภาพของภูเก็ตตอนนี้คือร้าง ก็คือไม่ค่อยมีคนแม่ค้ารู้สึกท้อแท้ไม่รู้จะไปต่อยังไงขายได้วันละไม่กี่ร้อยเมื่อวานก่อนก็ขายได้ร้อยห้าสิบเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงตีหนึ่งต้องจ่ายค่าเช่าวันละสองร้อยบาทแม้จะไม่แพงมากแต่ขายของไม่ได้เลยอย่างเช่นขายได้ร้อยห้าสิบนะคะแต่ว่าค่าเช่านาะวันละสองร้อย ความลำบากของชาวบ้านที่ไม่รู้จะผ่อนบ้านต่อยังไงลูกหลานตกงานหมกตัวเองได้รับ5,000คนเดียวของบ้านแต่ตอนนี้คือหมดแล้ว5,000ทั้งบ้านนะคะต้องประหยัดค่อยๆซื้อข้าวสารคุณพ่อก็ป่วยเป็นโรคพากินสันแต่ยังไม่ได้เงินกลุ่มเปาะบางก็สู้ไปตามมีตามเกิดมีแม่ค้าเนี่ยเขาเล่าให้ฟังด้วยเขาก็โพสต์เล่าไปเรื่อยๆนะคะมีแม่ลูก4รวม5กินเกาเหลาหนึ่งถ้วยแบ่งกันกิน โอ้โหขนาดนี้เลยนะคะแม่คอยกินข้าวที่เหลือของลูกไม่มีเงินกินก็เลยต้องแบ่งเกาเหลากัน5คนขณะเดียวกันป้าในภาพสุดท้ายเขาแชร์แล้วเขาก็มีภาพด้วยก็ไม่กล้าเปิดร้านเพราะว่าเหลือเงินไม่กี่พันทั้งตัวจะเปิดก็กลัวขายไม่ได้จะไม่มีเงินจ่ายค่าเงินเดือนลูกน้องแล้วก็ขาดทุนจนไม่เหลือเงินไว้กินไว้รักษาตัวก่อนสุดท้ายไว้ประทังชีวิต นั่งเล่าไปก็บอกว่านอนไม่หลับไม่รู้จะทํำยังไงคนที่โพสต์บอกว่าผมแอบสะเทือนใจเห็นข่าวสั่งเครื่องบิน VIP แล้วก็ยังไม่ได้ตัดงบที่ควรจะตัดจริงๆอีกมากมายในขณะที่ชาวบ้านกําลังกังวลจะเอาเงินไหนจ่ายค่าเช่าบ้านค่ากินก็อยากจะให้มาดูภูเก็ตตอนนี้สภาพเมืองสภาพร้านค้าชาวบ้านที่ไม่รู้จะไปต่อย,ยังไงปวดหัวร้าวใจท้อแท้กันไปหมดใครผ่านมาก็แวะมากินอาหารริมทางบ้างนะครับช่วยชาวบ้านเล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้ อินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์ดารามาภูเก็ตแวะกินริมทางอาจจะช่วยต่อชีวิตได้อีกหลายครอบครัวภูเก็ตตอนนี้จริงๆหน้าเที่ยวมากนะคะรถไม่ติดเลยธรรมชาติงดงามมากก็อยากให้ผู้บริหารประเทศกองทัพข้าราชการบางท่านหางบเพื่อต่อชีวิตคนลำบากมีงบมากมายที่เอาไปใช้แบบไร้ความรู้สึกรับผิดชอบต่อประชาชนที่กำลังลำบากยากเย็นวันนี้เหนื่อยภูเก็ตก็ต้องแก้โจทย์ทางการตลาดใหม่เพราะพึ่งพาท่องเที่ยวอย่างมหาศาลไม่ใช่แค่ที่นี่ป่าตองกะตะกะรุ่น แต่ละที่ก็พึ่งท่องเที่ยวแทบร้อยเปซแล้วเขาก็โพสทิ้งท้ายนะคะว่าภูกเก็ตก็ไม่ได้แพงทุกมุมนะเป็นโจทย์แรกแล้วก็คนไทยที่ฟังเขาเล่าว่าหรือว่าโดนประสบการณ์ไม่ดีอันนี้ก็ต้องหามุมใหม่มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าภูกเก็ตวันนี้สวยค่ะสงบส่วนตัวมาก หาดต่างๆงดงามไม่วุ่นวายเหมือนย้อนกลับไป30ปีก่อนมาเถอะครับตั๋วถูกมากสื่อท่านไหนว่างก็เรียนเชิญน,นะคะร,รีวิวของทุกท่านก็ช่วยชีวิตคนมากมายให้เดินต่อได้แล้วก็แชร์นี้ก็มีคนเข้าไปดูแล้วก็แชร์ออกไปเยอะมากเลยค่ะต้องกระตุ้นนะครับการเดินทางท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศเพราะว่าจะไปรอให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวก็วงคงมาไม่ได้และที่ เฉพาะแขก V.I.P. รัฐบาลเนี่ยก็กลายเป็นรอยองโมเดลที่ทำให้ตั้งคำถามนะครับว่ามีการนำโควิดเข้ามาเพื่อจะสร้างความชอบธรรมในการต่ออายุพรกฉุกเฉินหรือไม่นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ